s p i d e r g o p a r a m e t r r t 2 o ตัวนี้เป็นเวอร์ชันพิเศษจาก SMK w นะครับหรือว่า Smoky Mountain Networks i นะครับราคาจำหน่ายในเว็บไซต์อยู่ที่199 US ดอลลาร์ US d นะครับปัจจุบันหมดไปแล้วไม่มีไปแล้วนะครับเป็นรุ่นพิเศษที่ออกมาให้เว็บไซต์เว็บนี้เว็บเดียวนะครับเจ้าของ ไม่ใช่ของผมนะครับผมยืมมาเขาส่งมาให้รีวิวใจดีมากๆเลยมิสเตอร์เคขอบคุณมิสเตอร์เคมากๆนะครับปัจจุบันราคาเนี่ยน่าจะโดดไปที่ประมาณ900 0ถึงหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับตอนซื้อตอนแรกๆเนี่ยอยู่ประมาณ700 0หรือ600 0ไปปลายเจ00กันกลางกลอะไรประมาณเนี้ยถ้าซื้อในเว็บนะครับยังไม่รวมค่าส่งและภาษีนําเข้านะถ้าซื้อในอเมริกาก็จะประมาณนั้นกนะ็คือเอา200ไปคูณกับเงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันดูนะครับว่าเป็นราคาเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นตลาดแบบซื้อมาแล้วแล้วก็มมาาาาขยยต่่่อเไใชราคานะ นั้นแล้วนะครับน่าจะขึ้นไปเป็น250-300กว่า u s ดอลลาร์เลยรหัสเจ้าตัวนี้เป็น C81 ก็คือเป็นพารามิเตอร์ทนะครับ CF คือคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือเพลนคือใบเรียบ RD คือ r รดนะครับ OR คือออ a n เรนจ์คือแบล็กก็คือใบดำา2คือพารามิเตอร์ทครับรหัสยาวมากผลิตอันนี้คือ HU นะครับ U คือปี2021 H นี่คือเดือนน่าจะเป็น d e c ember นะครับน่าจะนะโอเคนะครับเปิดมาข้างใน จอตัวมีดมาในซองซึ่งซองนี้จะใส่สารดูดความชื้นหรือว่าดูดออกซิเจนนะครับ oxidation ก็คือเป็นตัวป้องกันใบมีดเป็นสนิมนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆมาให้นี่จะมีสติกเกอร์ของ SMK แต่มันอยู่เป็นภูเขาไฟกับดาบปักอยู่นะครับในโลโก้เขาเป็นสติกเกอร์ที่แบบเฉพาะของเขาเลยจะมีคําเตือนในการใช้มีดตัวนี้เป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสนิมง่ายต้องทําความสะอาดและดูแลดีหน่อยสติกเกอร์ของ s p y e r o เองนะครับแถมมาให้ แล้วก็จะมีแ a ม p เฟลตหรือแผ่นพับแนะนําว่าในรุ่นนี้ปกติจะมีอะไรนะครับจะมีดําใบขาวใบดำคาร์โบก็เป็นรุ่นธรรมดาแล้วก็ CPM 1 1 0นะครับก็คือ110 V นะครับเป็นเหล็กที่เอ็ดดิเทนชันดีมากๆเลยคือคมนานสัตว์เลยนะครับแต่ว่าเปล่ะมากนะครับต้องระวังแล้วก็จะมี m a x กซ์เมนะครับรุ่นธรรมดาเหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็นจดหมายรักนะครับไม่ใช่นะครับเป็นจดหมายแนะนําตัวนะครับว่า edition นี้เวอร์ชันนี้ทําออกมาให้ใครและทํามาทําไมข้างบนจะเป็นทําให้ใครตรงนี้จะเป็นคุณสมบัติของใบมีดเหล็กนี้เด่นเรื่องอะไรแล้วก็จะมีด้ามน,นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นด้ามที่เรียกว่า fat carbon นะครับ showcase fat นะครับ fat ที่แปลว่าอ้วนนะครับ carbon fiber scale red lava flow นะครับชื่อของเจ้าตัวนี้ก็คือมีทั้งสีส้มและสีแดงนะเพราะลาวาจะมะีการประกอบไปด้วยาธาตุหลายๆอย,าอย่างอยู่ในเนื้อลาวานะครับคือเป็นสีนะครับไม่ใช่ทําจากลาวาจริงๆนะ นี่นะครับมีดก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ผมกล้าจับนะเพราะว่าใบามีดมันเคลือบ DLC หรือว่าดิมอนไลท์คาร์บอนมาสวยเหมือนกันนะครับตอนแรกก็ดูเฉยๆนะในรูปแต่พอมาเห็นของจริงแนละ้วแบบขนลุกเลยอะแบบสวยนะสวยจริงๆนะครับด้ามนะครับมีความพิเศษตั้งแต่รุ่นที่เป็น อาร์กติกสตอร์มแล้วก็เป็นจังเกิลแวร์นะครับคือสีฟ้าอาร์กติกสตอร์มจังเกิลแวร์คือสีเขียวตัวนี้เป็นลาวาโฟล์คือเป็นการไหลของลาวาก็เหมือนลาวาจริงๆแหละนะมันเป็นส้มๆแดงๆนะครับจริงๆมันจะออกส้มมากกว่านะแดงมีนิดเดียวนะครับก็แต่ละตัวจะมีลวดลายนะครับไม่ซ้ํากันเลยนะครับคือลายจะเป็นวนๆมากเป็นขีดๆมากนะเพราะมันเป็นการทําแบบแรนดอมซึ่งเทคนิคในการทําของเขาคือการแทรกคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นสีอื่นๆเข้าไปในคาร์บอนไฟเบอร์สีดําหรือเทานะครับแล้วก็จะทําให้มันเกิด ชั้นต่างๆนะครับแล้วเวลามาไกรดิง้งการขัดเนี่ยมันก็จะทาให้เนื้อสีมันโผล่มาข้างบนนะครับการสัมผัสเวลาจับดูจะรู้สึกได้ว่ามันเรียบนะครับเนียนไม่มีรอยสะดุดอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นดูดมือนะเพราะว่าเป็นเ t e เจอร์ที่มันละเอียดมากนะครับระดับแบบอนุภาคเลยส่วนของมีดมีความยาวอยู่ที่4.82นิ้วเมื่อปิดกลางแล้วนะครับอยู่ที่8.24นิ้วทั้งหมดปลายจนถึงส้นนะครับ ส่วนใบมีดยาวอยู่ที่3.42นิ้วนะครับทั้งหมดเลยไม่ไม่ใช่แค่คมอย่างเดียวใบมีดเป็นทรงคลิปพอยฟูลแฟตกรายก็คือปลายเฉียงลงแบบนี้แล้วก็ขัดคมเรียบไปถึงบนสุดเลยซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดผ่านเฉือนผ่าแตงโมหาผลไม้อะไรแบบนี้มันทำให้มีดเล่มนี้ใช้งานเป็นแท็กติคอลก็ได้ใช้งานเป็นยูทิลิตี้ใช้งานทั่วไปก็ได้นะครับ แล้วก็ผิวใบมีดเคลือบไดมอนด์ไลท์คาร์บอนนะครับเรียกสันส้นๆว่าดีเอลซีคือเป็นอนุภาคคาร์บอนที่มีความแข็งคล้ายเพชรมันก็จะทําให้มีดมีความทนทานต่อการเรสียดสีหรือรอยมากขึ้นแล้วก็ป้องกันการกัดกร่อนหรือว่าการเกิดสนิมได้ดีขึ้นเพราะว่า c p m m 4เนี่ยเป็นไฮคาร์บอนสตีลจะเป็นจะเป็นทูสตีลน,นะครับที่เป็นไฮคาร์บอนสตีลมีความแข็งความยืดหยุ่นประมาณนึงแล้วก็เอ็วิเทนชั o นหรือการเก็บคมนะครับ ดีมากๆก็คือเวลาตัดผ่านอะไรเยอะๆเนี่ยมันยังคมอยู่ได้นานนะครับทำให้ชื่นชอบนะครับคนชื่นชอบมากเลย m 4เนี่ยนะครับนี่ครับ c p m m 4ด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะมีที่ที่ผลิตนะครับ golden color a d o คือรัดกับเมืองนะครับแล้วก็ usa ผลิตที่โลกโลโก้นี้คือ sal นะครับ s a l g r a z e r กับ eric g r a z e r คือเป็นดีไซเนอร์หรือเป็นเจ้าของบริษัท s p i d e c o นะครับ eric เป็นลูกนะครับ s a l เป็นพ่อนะฮะส่วนคลิปนะครับเป็นคลิปแบบ f o r position move ได้นะครับคือย้ายตำแหน่ง เป็นท right ิปดาวไร้ซ้ายทิปอัพไร้ซ้ายแล้วก็เป็นเลฟซ้ายนะครับอัพดาวได้ตัวนี้ติดตั้งมาเป็นท right ิปดาวไร้ซ้ายนะครับด้านขวาคลิปและฮาร์ดแวร์นะครับทำสีเดียวกันกับใบมีดเลยใบมีดเป็นสีดำ DLC ฮาร์ดแวร์ข้างในนะครับระบบไลเนอร์เฟรมข้างในทั้งหมดนะครับวอชเชอร์ washer, หรือว่าเป็นสเปเซอร์ acer, คลิปสกรูทั้งหมดเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนของระบบล็อกตัวนี้เป็นคอมเพรสชันล็อกก็คือเป็นไลเน่ล็อกชนิดหนึ่งที่ย้ายตำแหน่งจากด้านหน้าที่เราคุ้นเคยด้วยการปิดอย่างเงี้ยย้ายมาไว้ด้านหลังนะครับทำให้มีดตัวนี้เวลาปิดก็คือนิ้วไม่ไปขวางช่องใบมีดเลยนะครับแค่กดตัวคอมเพรสชันนี้ลงไปนะครับใบมีดก็จะดรอปชัดลงมาตัวนี้ดรอปชัดเลยนะครับใบสีดำจริงๆมันจะไม่ลื่นเท่ากับใบสีซาตินนะแต่ว่าเออ M4 เนผมสังเกตหลายตัวแล้วนะครับทั้งมีด M4 ที่ผมมีด้วยนะครับ มันดรอปชัดไว้มันแปลกดีนะครับนี่นะครับผมไม่ได้อะไรกับมันมากเลยมันปิดลงมาเลยนะครับระบบล็อกแน่นหนาไม่มีเบรคเล์เลยส่วนใบมีดด้านบนนะครับจะมีจิมปิ้งกันเลื่อนนะครับแบบนี้จับอย่างนี้แล้วด้านล่างก็มีฟิงเกอร์ชอยร่องนิ้วนะครับจับคอนโทรมีดในกรณีที่เราใช้ปลายหรือว่าใช้งานดีเทลนะครับคอนโทรมีดได้ง่ายขึ้นรูขนาด14ม mm, นะครับสามารถจะแจมนิ้วลงไปนะครับแล้วเปิดหรือว่าจะใช้นิ้ว อีกนิ้วหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งครับดีดก็ได้นะครับนิ้วชี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นนิ้วกลางก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดแบบนี้ก็ได้นะนะครับกด compression lock ไว้แล้วสบัดนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับการจับ forward grip ดี รีเวิร์สกริปตก็ดีนะครับก็เป็นมีดที่นิยมมากๆเลยในยี่ห้อนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นที่ดังโด่งดังที่สุดและเหมือนเป็นพระเอกของเรื่องของแบรนด์นี้เลยนะครับนี่คือ Spydergo p a r a m e t รี to SMKW Exclusive นะครับตัวนี้คือสี Lavaflow นะครับหมดไปแล้วไม่มีขายแล้วนะครับสวยมากเลยนะครับผมเองก็เอ้ยอยากได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ก็ซื้อไม่ได้นะครับไม่มีขายแล้วแล้วก็ไม่มีเงินแล้วด้วยจะซื้อแพงนะส้มๆนะครับ ไม่ค่อยมีแดงเท่าไหร่นะมีแดงนิดเดียวนะครับตรงนี้ด้ามน,นี้แต่ว่าสีส้มก็มีเยอะอยู่นะนี่คือเจ้าตัวแล้วว่าโฟล์นะครับ CPM4 MM ตึกนะครับอันนี้คือจังเกิลแวร์นะครับเขียวเหล็กเดียวกันนะครับร้านเดียวกันด้วยแต่เป็นด้ามเขียวแล้วก็อันนี้จะเป็น อาร์ติกสตอร์นะครับเป็นสีน้ําเงินหรือว่าเป็นสีฟ้านะครับมีเขียวฟ้าฟ้าสลับกันเป็นใบสตินใบดําก็มีนะครับแต่ตัวใบดําก็จะเป็นเ,เดือนสิงหาคมนะครับออกมาก่อนนะแล้วส่วนตัวใบนี้ก็ออกมาเดือนตุลาคมนะครับที่ผ่านมาปี2021นะครับนี่คือ s p g o a r c t i c s t o r m Jungle w งเ e l a v ว f l o านะครับดูว่าจะออกอะไรมาอีกนะ เหลืองยังไม่มีขาวยังไม่มีไม่รู้เขาจะออกอะไรมาอีกนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโอ้มีเงินซื้อกันไหมเนี่ยโคตรแพงขอบคุณเจ้าของนะครับมิสเตอร์เคที่ส่งมาให้รีวิวโคตรโคตรแบบรู้สึกดีอะจริงๆนะครับมันผมไม่รู้จะจับมันจะเจออะไรมีอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดแบบแค่ของตัวเองเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อจริงๆส่วนนี้คือเล่มที่ผมใช้อยู่โคตรเก่าเลยดูเป็น DLC เหมือนกันนะแต่ผมใช้จน มันไอนี่หมดแล้วนะครับไอสีดำาๆที่เคลือบอยู่มันลอกหมดแล้วนะครับกลายเป็นสีเทาแล้วนะครับตัวนี้เป็น CPMF 0 v เป็นรุ่นเก่าด้วยนะปัจจุบันอัปเกรดเป็น CPMS45VN หมดแล้วนะครับแล้วก็ด้ามก็เหลืองแล้วนะครับเพราะเป็น G ีเทนครับประมาณนี้ลองเทียบดูก็ได้นะสวยนะครับสวยโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับรีวิวแบบเร็วๆด่วนๆโอเคนะแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณ มิสเตอร์เคนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เอื้อเฟื้อนะครับส่งของส่วนตัวของรักของห่วงมาให้ช่องรีวิวนะครับแล้วก็เจอกันใหม่เอพิซดหน้านะครับทุกคนขอให้มีความสุขในช่องปีใหม่นี้นะครับขับรถระวังเดินทางปลอดภัยอย่าเมาจนขาดสติแล้วก็อย่ายิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะครับขอร้องเลยขอร้องนะครับแล้วเจอกันนะครับเฮบิไรเดนเอาท์